พลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงสูงสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลเซียวันเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสีบอกให้ย้ำหน่อยครับเดี๋ยวจะหลุดจะหลุดเอาเป็นจังไหนบ้างสุขสบายดีกันอยู่เด้อแต่ละท่านแต่ละคนได้ยินข่าวสารมาแล้วโอ้เอาละเริ่มต้นละฟังให้ดีนะได้ยินข่าวสารมาแล้วก็โอ้ยมันจะไปยังไงต่อน้องแผ่นดินโลกใบนี้เนาะหนักหนาสาหัสกันแล้วพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยนะครับแล้วแผ่นดินไทยล่ะแผ่นดินไทยก็เป็นแผ่นดินธรรมเป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินของคนจนจนละเด้อสิบอกให้แผ่นดินไทยเป็นไงก็เป็นแผ่นดินทำไงแผ่นดินไทยก็เป็นแผ่นดินนั่นแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินทำเป็นแผ่นดินทองต้องเป็นแผ่นดินของคนทั้งชาตินั่นไงมาดีไปเลยเพ่ผมว่าดีนะเข้าท่านะมันจะเป็นแผ่นดินของคนทั้งชาติได้ยังไงก็ต้องมาช่วยกันคิดแหละครับจะมาล่ะจะทำไงล่ะจะให้แผ่นดินรูปขวานเนี่ยเป็นของคนทั้งชาติได้เนาะจะเริ่มที่ตรงไหนเนาะหาจุดเริ่มไม่ได้ก็ต้องเซตซีโร่สิครับเซตซีโร่แอนอากาลิโกไงเซตซีโร่เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะฮะมันจะเกิดผลไม่ใช่เซตซีโร่ไม่ใช่เซตไมเซตนะไม่ใช่นะครับเซตซีโร่ไม่ใช่ไมเซตนะครับนะไมเซตเนี่ยมันคืออะไรทั้งนั้นอ่ะเซตไมเซตก็คือความคิดความคิดมันจะไปเซตยังไงลองพิจารณาความคิดดูนะครับว่าตั้งแต่ท่านเริ่มมาถึงนาทีนี้มาตั้งกี่ปีแล้วทีเนี้ยจะไปเซตตรงไหนเอาถ้าบอกว่าเริ่มใหม่นาทีนี้อ่ะหมายเซตเดี๋ยวนี้แล้วของเก่าอ่ะมันยังคงค้างอยู่นะของเก่าอย่าไปสรุปว่าง่ายนะครับเซตหมายเซตเนี่ยเพราะอะไรสมองมันบันทึกไว้ทักับเท่าไรแล้วผ่านมาเนี่ยเห็นไหมฮะเซตหมายได้แต่สมองเซตไม่ได้ไปกันได้เนี่ยไปกันได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันไปกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะไปเซตสมองเซตยังไงเซตสมองไปลบความทรงจำของสมองที่ผ่านมามีเท่าไหร่ไม่รู้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกหมดทุกเรื่องทุกมิตินั่นแหละไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะเซตได้ไงมันจะเซตได้ก็ต่อเมื่อต้องทำสมาธิครับแล้วมีสมาธิเท่านั้นนะฮะที่จะเซตซีโร่ของสมองได้คำอธิบายลุงเป็นคนที่พูดว่าพูดว่าไง
ลุงเป็นคนที่พูดว่าเอาละสิงานนี้โอ้โหเอาสริงมาผูกคอตัวเองแล้วแบบนี้โอ้โหหนักเลยเอาสริงคล้องคอตัวเองตอนนี้สริงนี่มันคงจะเซตสมองเซตยังไงลุงเป็นคนที่พูดว่าจิตจะสถิตที่สมองเออจิตมันคืออะไรอ่ะที่มันจะไปสถิตที่สมองได้จิตคืออะไรจึงจะไปสถิตที่สมองได้ย้ำนะครับจิตคืออะไรว้าวงงงานนี้ฮะลุงแย่แล้วสิงานนี้เขียนเอาไว้หน่อยนึงฝั่งนี้คือจิตมันจะไปถิดสมองได้ไงทีนี้แล้วใจจะไว้ตรงไหนเนี่ยโอ้ตายเลยลุงจะขึ้นยอดตาลกี่ยอดปะเนี่ยจึงจะฟังรู้เรื่องเนี่ยเอ้าไปต่อจนได้ละลุงเอ้าแม่ปากไม่น่าเลยไม่น่าจะลั่นเอาไว้เลยไม่น่าจะพูดเอาไว้เลยพอพูดแล้วก็ติดกลับเฉยล็อกเลยล็อกตัวเองในงานนี้ย้ำนะฮะจิตสถิตที่สมองแล้วสมองเนี่ยมันเป็นตัวบันทึกเข้าหูโอเคได้ละเริ่มได้ละเริ่มมีทางมีช่องทางเข้าหูสู่ตาเข้าหูสู่ตาโอเคป่าละใจก่อนเนี่ยฟังดีนะทุกอย่างมันจะไหลเข้าสู่สมองหมดนะครับไอ้ฝั่งนี้มันก็มาเรื่องของอะไรหูตัวหอตัวเดียวพอไหมเนี่ยเอาหูสนอ่ะตาจมูกตัวจอก็พอเนาะปากตัวปอก็พอแล้วก็กายสัมผัสทั้งหมดมันจะไหลเข้าสู่ใจหมดอายตนะ5เนี่ยครับอายตนั่นแหละทั้ง5ประการตัวแสบตั้งแต่เกิดมาแล้วนะฮะเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแกะสมองบันทึกนะจำไม่ดีสมองบันทึกหมดสมองบันทึกดูสิมันบันทึกอย่างเงี้ยจิตมันจะมายังไงจิตเอาไว้ไกลนั่นคือตัวจิตลุงไอ้ลุงงานเนี้ยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้ากายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กหมดทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้พรุ่งนี้ไม่ทราบว่าจะบันทึกอะไรอีกเยอะแยะเลยจนกว่าจะสิ้นชีพตักใสจนกว่าจะไปเวิร์นๆแหละครับนั่นแหละครับทีนี้พอเวลามาจับประเด็นได้ปุ๊บถามว่ามันต้องล้างสมองสินะมันต้องเอาอะไรออกจากสมองเอาตัวบันทึกออกจากสมองนะครับเอาตัวบันทึกออกจากสมองจะเอาอย่างไรวะสมองมันอยู่ในกะโหลกศีรษะเอามาล้างเหรอ
หรือว่าเข้าตู้อบหรือว่าเข้าอุโมงค์ล้างโดยระบบ MRI ได้ไหมเนี่ยหรือจะล้างโดยระบบสแกนได้ไหมเนี่ยแต่รู้ไหมมันมีนักธุรกิจรายหนึ่งนะฮะที่เขาจะพยายามที่จะไปหาที่อยู่ดาวอังคารอะไรอีรอนมาร์กไอออนหรืออีรอนนักธุรกิจไอคนที่เขาทำรถไฟฟ้านะนะเขามีความคิดที่ยิ่งใหญ่นะเจ้าหมอเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีนะเหมือนกับจะมาล้างสมองคล้ายๆกับว่าจะใช้เทคโนโลยีที่จะมาปรับคลื่นสมองก็คือจะมาล้างสมองนั่นแหละสมองก็คือเรื่องราวของประสาทเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกเครื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาครอบศีรษะเข้าไปที่จะไปปรับอะไรเอ่ยปรับระบบประสาทง่ายๆคือมันต้องเป็นลักษณะล้างสมองนั่นแหละดูจิ้มจะได้ไหมผมบอกไม่มีทางไม่มีทางได้เช่นพวกปวดหัวไมเกรนอย่างเงี้ยหรือกลุ่มที่มีระบบประสาทที่มันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพปั่มปั่มเป๋อเป๋อนี่นะครับอัลไซเมอร์พาร์กินสันนี่นะครับไอ้ตรงนี้แหละครับเขาพยายามที่จะสร้างเครื่องมือที่ว่านี้มาเยียวยารักษามนุษย์ผู้ซึ่งมีปัญหาเยอะมากเลยอัลไซเมอร์กับพาร์กินสันซึ่งทางวิชาการแพทย์แห่งเคมีเอาไม่อยู่เซบายบายกู๊ดบายเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นไออีรอนมาร์กเขาเลยพยายามที่ตรงนี้อันนี้คือเขานะบัตรนี้มาเป็นของเรานะคือลุงงอเพราะฉะนั้นการล้างสมองในแนวทางของลุงงอเมื่อกี้ลุงงอบอกว่าต้องใช้หลักของสมาธิสติสมาธิปัญญาฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะครับสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นต้องรู้จักในการทำสมาธิกันแล้วสมาธิไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆเผินๆนะครับสมาธิเนี่ยมันมี3คำให้เกาะติดสติสมาธิแล้วก็จิตสติสมาธิแล้วก็จิตนั่นๆๆเขียนไว้ก่อนเขียนไว้นึกได้ก็เขียนไว้เดี๋ยวลุงเป๋แล้วลุงมันยิ่งยอดมันคําว่าเป๋เร็วสติเฮ้ยมึงใหม่เยี่ยมไม่ได้เปิดบริษัทเลยดีมากเลยสีนี้ก็ได้เมื่อกี้นี่คืออะไรอ๋อสติใช่โอเคสติสมาธินะสมาธิแล้วก็จิตกับปัญญาเดียวกันนะครับเอาจิตก็แล้วกันเพราะว่ามันจะมาลงคำว่ามันจะได้ตรงกับคำนี้นะครับใส่สีแดงวะพระเอกต้องใส่สีแดงเอาล่ะสมองมันจะไปล้างยังไงฟังให้ดีนะฮะตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าการที่จะไปเรารู้ว่าทางเข้าของการที่สมองบันทึกเนี่ยเรารู้ทางเข้ามาแล้วก็คือใจใช่ไหมครับมันเข้ามาทางใจใช่ไหมให้นึกซะว่ากระแสน้ำเนี่ยมันไหลจากหูตาจมูกผ่านใจเข้าสมองมันเหมือนกับกระแสน้ำไหลมาครับกระแสน้ำโอเคนะน้ำมันไหลมาปื้ด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 เข้าสู่สมองนะคะน้ำมันไหลมาปื้ดปื้ดปื้ดมันก็เต็มอยู่ในสมองถ้าหากว่าเราหยุดกระแสน้ำหยุดมันสมองมันจะว่างเองเออเออ
ยืมย้ำนะใจคือความคิดนั่นเห็นไหมมาได้จ้าเริ่มมาได้เริ่มมองเห็นร่องแล้วใจคือคำว่าคิดกันแล้วกันน่ะใจเนี่ยคือตัวคิดถ้าหยุดคิดเมื่อใดหยุดคิดเมื่อใดสมองจะว่างทันทีครับอีกครั้งหนึ่งฮะใจที่เราคิดเนี่ยก็เพราะว่ามันผ่านเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าลิ้นเข้ากายสัมผัสมันเหมือนกระแสน้ำไหลเข้ามาในสมองถ้าปิดก๊อกใจปิดก๊อกใจนะครับทำใจให้เป็นศูนย์ครับนี่ใจต้องเป็นศูนย์เนี่ยตัวนี้จึงจะสมองจึงจะว่างได้ใจถึงจะเป็นศูนย์นะฮะสมองจึงจะว่างได้ใจจะเป็นศูนย์ได้ใจจะเป็นศูนย์ได้ยังไงใจนี่คือความนึกคิดถามจริงแต่พี่ก็แปลว่าท่านจะอยู่หน้าจอที่เคารพนะครับเมื่อเช้านี่คิดเรื่องอะไรมาดีหรือไม่ดีต้องรู้เองนะไปฟังอะไรมาดีหรือไม่ดีไปมองเห็นอะไรมาดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยหูไพเราะหรือไม่ไพเราะมีเนื้อหาสาระหรือว่าสวนเสหาไปเรื่อยเนี่ยเรื่องหูตาเหมือนกันจมูกเป็นดมอะไรมาบ้างดีหรือไม่ดีนะปากไปกินอะไรมาบ้างกายสัมผัสไปรูปคลำส่วนนุ่นส่วนเว้าของใครมาบ้างหรือคนอื่นเข้ามารูปคลำส่วนนุ่นส่วนเว้าของเราบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นใจเนี่ยต้องบอกแล้วว่าดีหรือไม่ดีดีก็คือบวกนั่นเองครับเครื่องหมายบวกถ้าไม่ดีก็ใส่เครื่องหมายลบซะนะก็เครื่องหมายลบแค่นี้อย่างอะไรถ้าไม่ใช่ภาษาพุทธศาสตร์บอกว่าอุเบกขานะครับอุเบกขาครับทำใจให้เป็นอุเบกขาได้เมื่อไรสมองมันจะว่างทันทีใจที่เป็นอุเบกขาเนี่ยใจมันมีหน้าที่คิดอย่าสรุปว่าง่ายนะครับหยุดความคิดอย่าสรุปว่าง่ายนะครับหยุดความคิดเมื่อใดตรงนั้นเรียกว่าเซตซีโร่เซตซีโร่ที่ไหนที่ความคิดนี่แหละครับ นะแน่นอนพอเซตซีโร่ได้ปุ๊บมันก็บวกเข้าสู่อากาลิโกพร้อมๆกันครับผมนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะฮะจุดที่ต้องเซตซีโร่นะครับอันนี้ก็ให้สัญลักษณ์เป็นเลข0ซะใจเป็นกลางใจเป็น0นะครับผมให้สีดำๆต้องการให้มันแตกต่างกันได้ใช่แล้วครับนะจะได้ไม่งงงันกับสิ่งเหล่านี้มิฉะนั้นแล้วมันก็จะกลายเป็นเอาล่ะไอ้คำว่าใจเป็นศูนย์เนี่ยมันยากตรงที่ไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดมันยากโอ้โหโคตรยากเลยครับที่จะไปรู้ตรงนั้นแต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมเพราะว่าทุกคนทุกท่านมีใจทุกคนใจก็คือ mind ที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะ mind หรือเปล่าเดี๋ยวนะใช่นะ mind นะฮะก็ set zero ที่บอกว่า mindset นะครับ mindset หรือ set mind นะครับมา mindset อะไรทำนองนี้ครับMindset เคยได้ยินมามากยังครับต่างกับคำว่า Set Zero of Mind นั่นเนี่ยมา Set Zero of Mind ก็แปลว่า Stop Thinking ทำได้ไหมครับขนาดนอนเนี่ยนอนอยู่มันแค่เวลาเรานอนหลับนะเวลานอนหลับนะครับมันขาดสติท่านเองนะ
เวลานอนหลับน้ำขาดสติท่านเองนะสติเราจะหายไปนะแต่ความทรงจำที่อยู่ในสมองมันบันทึกยังมีอยู่เห็นไหมครับเห็นหรือยังความทรงจำในสมองยังมีอยู่นะครับสติหายไปจริงเวลาเราหลับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่ความทรงจำเพราะสมองบันทึกมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะไม่ให้สมองบันทึกต้องทำใจให้เป็นศูนย์หรือว่าหยุดความคิดนั่นเองมันทำได้ไงภาวะอย่างนี้มันเป็นภาวะออโตเมติกอัตโนมัติจะบอกไม่ได้หรอกครับว่ามันจะไปเป็นศูนย์เมื่อไหร่หรือมันจะหยุดความคิดเมื่อไหร่แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักกระบวนการของมันนะครับนะฮะกระบวนการกายใจจิตย้ำเมื่อสมองมันว่างใจเป็นกลางใจเป็นศูนย์ก็คือใจเป็นรูปขาหรือใจอยู่ตรงคิดใจตัวนี้คือหัวใจนะครับหัวใจมันขมิ้นขมเมาเต้นตุบตับตุบตับตุบตับการที่ใจจะหยุดคิดหัวใจต้องหยุดเต้นไม่ตายเดี๋ยวนี้เห็นไหมหัวใจต้องหยุดเต้นเฮ้ยปกติมันต้องตายเนาะนะตายก็ส่วนตายไปส่วนไม่ตายมันก็ไม่ตายก็แล้วกันใช่มนุษย์ในโลกวันนี้7-8 พันล้านคนหัวใจหยุดเต้น 99.99% หัวใจหยุดเต้นไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอง7-8 พันล้านคนนะมีถึง 99.99%ถ้าหัวใจหยุดเต้นเมื่อใดไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอกจบแต่มันมีอยู่ที่เหลือไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ของมนุษย์โลกนะครับหัวใจเขาหยุดเต้นแต่เขาไม่ยักกระต่ายแต่มันหยุดเต้นเพียงเสี้ยววินาทีเดียวนะคุณโยมหยุดเต้นเสี้ยววินาทีเดียวพร้อมๆกับปอดจะต้องหยุดหายใจพร้อมๆกันโอ้โหคิดได้ยังไงลุงคิดให้ตายไงก็ไม่ได้ที่ว่าเนี่ยหยุดคิดเมื่อใดจะรู้ทันทีเอาท่านที่อยู่หน้าจอที่รบท่านแน่จริงบังคับหัวใจหยุดเต้นเดี๋ยวนี้ทำได้ไหมไม่มีทางเอาสมองบังคับให้หัวใจหัวใจหยุดเต้นได้ไหมไม่มีทางหรือใจสั่งใจให้หัวใจหยุดเต้นอย่างนี้ได้ไหมครับไม่มีทางเรื่องนี้เกินวิสัยนี่แหละครับมันเป็นอัตโนมัติของอะไรมันเป็นกลไกอัตโนมัติของจักรวาลพอไหมถ้าสำหรับลุงนะจักรวาลไม่น่าจะพอครับจักรกลไกจักรวาลพอไหมไม่น่าจะพอไม่น่าจะนะกลไกของโลกใบนี้ใช่ไหมไม่มีทางเลยห่างไกลกันหลายร้อยลี้เลยกลไกโลกไม่ได้เลยนะครับที่ว่านี่ขนาดไปยังกลไกจักรวาลซึ่งมีดวงที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยก็ยังไม่น่าจะใช่เป็นกลไกของกาแล็กซี่ไหมทางช่างเผือกช่างแมวก็ไม่ใช่แล้วนู่นมันเป็นกลไกนู่นน่ะอาคาลิโกบิ๊กแบงนู่นเห็นไหมบิ๊กแบงกับบีฟอร์บิ๊กแบงนู่นน่ะมันเป็นกลไกของตรงนั้นน่ะคุณโยมจบไหมเนี่ยนั่นนะสภาวะ
ของคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิพพโววินยูหิเตนี่แหละครับมันเซตซีโร่ตรงนั้นเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเองครับจึงจะล่วงรู้กับสิ่งที่ลุงกำลังนำเสนอให้อยู่ในขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นง่ายๆคือจิตนี่มันจ่ออยู่แล้วครับจิตนี่มันพร้อมเหลือเกินฮะจิตนี่พร้อมมากที่จะสถิตในสมองครับพร้อมเลยมันพร้อมสถิตสมองจิตเนี่ยขอให้สมองมันว่างแน่นอนครับสมองว่างนั้นใจมันต้องเป็นซีโร่หัวใจต้องหยุดเต้นหรือทั่วๆไปก็บอกใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเท่านั้นนะฮะสมองถึงจะว่างได้พอสมองว่างเปรี้ยงปุ๊บจิตจึงสถิตที่สมองคุณโยมนี่แหละคือสิ่งที่ประจันมากสมองมนุษย์ลุงเป็นคนที่พูดว่าเซลล์สมอง1เซลล์เท่ากับส่วนย่อของดาวฤกษ์ของกาแล็กซีทางช้างเผือกช้างแมวยังไม่พอครับมันทุกๆดาวฤกษ์ที่อยู่ในกาแล็กซีทั้งหมดที่ชาวโลกก็รู้กันในเอกภพนี้กันแล้วเซลล์สมองเนี่ยครับดูสิมันมหัศจรรย์ขนาดนั้นครับอย่าไปหาตำราเล่มไหนไม่มีทางยกเว้นลุงออกเขียนให้อ่านไม่มีทางเลยเดี๋ยวนะลุงออกเขียนให้อ่านแน่นอนพวกนี้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นลองให้ความสำคัญมากๆนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอซึ่งอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านหลังนี้มีชื่อเรียกว่าบ้านเราดอททีวีโอเคไหมไม่ว่าท่านอยู่ในห้องเฟซหรือห้องยูทูบก็มันเหมือนกันเป็นพี่น้องกันนะครับพี่น้องต้องมาทะเลาะกันนะพี่น้องต้องมาทะเลาะกันนะพอไหวไหมครับมีหลักคำว่าจิตจะสถิตที่สมองมาถึงตรงนี้จิตมันคืออะไรคือภาษาสมองคืออะไรก็คือภาษาใจคืออะไรคือภาษาหูตาจมูกนั่นเนี่ยกายในฝั่งกายก็คือภาษาอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฝั่งกายคือภาษาภาษาคือสิ่งสมมติเนี่ยเอาละสิเอาละสิเพราะฉะนั้นมันเกินภาษาสิ่งนี้ต้องบอกว่าปรมัตถ์ปรมัตถ์เข้าถึงปรมัตถ์สัจจะสิ่งนี้นะฮะสิ่งที่ลุงเชื่อมั่นเกินร้อยแล้วว่าพระพุทธเจ้าเข้าถึงปรมัตถ์ตรงนี้นะครับปรมัตถ์สัจจะคือตรงนี้นะครับเข้าถึงพระองค์เองดีลุงออกยังรู้ตามครับถ้าจะบอกว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้บ้างรู้หมดก็แปลว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปรู้สิ่งนั้นได้ด้วยพระองค์เองไม่ถูกครับเพราะมีลุงออกมาเชื่อมโยงให้กรุณาพิจารณาอยู่นะฮะทั้งหมดก็คือเรื่องของร่างกายของเราท่านใจของเราท่านสมองของเราท่านจิตของเราท่านตามภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่บอกมันเกินกว่าภาษาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งของอะไรเป็นมันยากตรงนี้แหละครับที่จะเข้าใจถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันก็จบจริงจบนะเพราะจึงเข้าใจในกระบวนการของภาษาที่ลุงออกก็พยายามลำเลียงให้กรุณาพิจารณานะเข้าสู่เรื่องอะไรสติสมาธิจิตครับจึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นสติกับสมาธิเนี่ยมันเวลาทำสมาธิสิ่งนี้จะได้โดยสมาธินะครับถ้าขาดสมาธิเลือกคุยกันนะสมาธิมันแปลว่านิ่งสติกับสมาธิมันของคู่กันนะของคู่กันนะ
วกนี้สติจะหายไปแวบหนึ่งนะครับจึงจะได้เรื่องจิตนะครับสตินี้จะหายไปสิ่งนี้นะฮะลุงบอกว่าเห็นไหมคือจิตนะครับจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจิตสถิตที่สมองเพราะฉะนั้นสมองเราก็คือปัญญาสุดท้ายแล้วนะสมองเลยคือปัญญาสมองก็คุมกันทุกอย่างทีเนี้ยยกเว้นสมองไม่สามารถสั่งอวัยวะที่ทำงานโดยอัตโนมัติทำไม่ได้นะฮะเช่นนะสมองได้คือตับไตไส้พุงม้ามหัวใจแล้วก็อวัยวะเกี่ยวกับการผลิตมนุษย์ทั้งหมดอวัยวะทางเพศสมองสั่งไม่ได้นะครับสมองสั่งได้เดียวคือปอดครับเช่นสูดหายใจให้เร็วให้ช้านะถ้าบอกว่าจะสั่งนะครับนะให้เร็วให้ช้าได้สมองสั่งมือสั่งแขนนี้ได้ให้ทำงานให้ชกให้ต่อยนะให้มีกลไกพูดจาอย่างนี้ได้สมองเพราะฉะนั้นคนที่สมองไม่ดีก็คือกลุ่มอัลไซเมอร์พาร์กินสันจึงพูดไม่เห็นไหมเห็นหรือยังไม่มีเสียงพูดไม่ได้สั่งให้ตัวเองเดินไม่ได้นั่นแหละที่เขาว่าพาร์กินสันนั่นแหละตัวสั่นเนี่ยมันบังคับไม่ได้นี่แหละคือสมองบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะสมองบังคับได้จิตต้องมาสถิตสมองนะครับจึงจะบังคับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของอีรอนมาร์กที่ลุงพูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าก็จะสร้างแรงต่างมาครอบศีรษะและจะไปรักษาสมองสู้สองมือเปล่าลุงงอกไม่ได้หรอกสองมือเปล่าลุงงอกนี่แหละครับนะอัลไซเมอร์นะพาร์กินสันแต่อย่าให้เป็นมากนะนะไม่ใช่เป็น 80% แล้วเหลือขอแล้วนะเริ่มเนี่ยสบายมากเลยสบายมากเลยสองมือเปล่ากับลูกงอกเนี่ยกันหนึ่งความเข้าใจเพราะใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องสมองนะครับสมองเนี่ยมันจะไปยากกับตรงไหนด้วยว่าสมองที่เดี๋ยวนะสมองมนุษย์ที่มันจะสูญเสียที่มันยากเนี่ยก็คือสมองของมนุษย์คนไหนที่ไปเสพสิ่งเสพติดนั่นจะยากครับเสพสิ่งสัตว์เสพติดจะยากถึงจะยากลุงก็อยากจะช่วยนะ สิ่งเสพติดลุงนี่ตั้งใจจริงๆนะเหมือนกันที่เนเธอร์แลนด์ไอ้คุกตารางเขาเนี่ยไม่มีคนขังคุกเลยไปขอเช่าเขาดีมั้ยรักษามนุษย์ติดสารเสพติดทั้งยุโรปเนาะโหเอาเท่าไหร่เงินเนี่ยพวกติดยาเขาเรียกว่าไออะไรต่างสารพัดเฮโรอีนพวกนี้ได้ทั้งนั้นผมว่าเขาท่าดีเหมือนกันนะสองมือเปล่านี่นะครับในการเพราะว่าบุคคลที่ติดสารเสพติดเนี่ยนะฮะทำอะไรจะไม่รู้ตัวครับจะไม่รู้ตัวคือมันจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นเอาคืนยากมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าน่าจะมีเรื่องเดียวนะในการที่จะช่วยได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะช่วยกันนะครับผมให้เกิดให้ได้ให้มีให้เป็นกันให้ได้งงไหมครับผมเชื่อว่าพอไหมเนี่ยทำท่าจะงงเนาะงงหรือไม่งงไม่รู้ฮะต้องมาถึงเรื่องสติสมาธิจิตหรือว่าปัญญาเนี่ยครับนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยปัญญากับจิตคือสิ่งเดียวกันนะครับ
ปัญญาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจได้จิตตรงเนี้ยจิตนี้ต้องบริสุทธิ์นะพอเวลาที่สุดแล้วจิตต้องบริสุทธิ์นะจึงจะเข้าไปสู่สมองทางฝังใจนี่ก็เหมือนกระแสน้ำต้องหยุดใจต้องเป็นศูนย์นะครับมันเป็นศูนย์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จักดีฝั่งนี้ดีฝั่งนี้ชั่วนะครับเห็นไหมก็ดีกับชั่วนี่ครับขาวก็ได้ดีคือให้สัญลักษณ์ว่าขาวชั่วสัญลักษณ์ว่าดำตรงกลางศูนย์เนี่ยก็คือใสก็ได้ใสก็ได้คำว่าใสเห็นไหมฮะมันก็คือของสามสิ่งนี้ที่เดียวกันมีใสมีขาวมีดำเข้าใจไหมครับดำก็เอามาเหตุไปใจเอามาเหตุขาวก็ใจเมตตาส่วนทางใสเนี่ยใจอะไรตัวเนี้ยมันก็ต้องมีทั้งเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็ขาอะไรใจต้องอุเบกขาอุเบกขาแปลว่าเท่ากันนะครับเป็นกลางอุเบกขานะหรือว่าดีเท่ากับชั่วก็ว่าได้ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดสิ่งเหล่านี้มันยากตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องใช้บุญฐานบุญนะในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้จึงจะพิจารณาได้ต้องใช้บุญก็ชั่งตวงวัดก็ไม่ได้อีกใช่มั้ยมันไม่ได้จริงๆเอาอะไรมาชั่งตวงวัดก็มาบุญบาปเหมือนกันแหละเพราะมันภาษาพวกนี้มันเป็นพวกนามธรรมนะพวกนับไม่ได้ uncountable นับไม่ได้ไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับอะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้กรุณาพิจารณาอย่างถ่องแท้สรุปแล้วจิตนี้ต้องบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นี่คือมันจะใสใจเป็นกลางเนี่ยสมองมันก็จะใสทั้งหมดเห็นไหมครับสมองหวังว่าคงจะ get into เป็นพร้อมกันครับสมองเห็นไหมสมองเป็นสำคัญเนี่ยเพราะฉะนั้นการทางการแพทย์เขาเล่าในสมองเนี่ยคนละเรื่องกับภาษาลุงนะให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นอย่าเอาการแพทย์มาใช้กับทางฝั่งลุงไม่ได้เลยนะครับการแพทย์คือวิทยาศาสตร์ลุงเนี่ยมันเรื่องของธรรมชาติล้วนๆเนี่ยที่พูดเนี่ยนะธรรมชาติล้วนๆเลยมันเป็นวิชาจิตศาสตร์จึงจะรู้ทางด้านนี้จิตต้องบริสุทธิ์ด้วยนะจะต้องรู้ใช่ไหมรู้เรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะไปกันได้คือมีพุทธศาสตร์จิตศาสตร์แล้วก็ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็ไม่ใช่ท่าประจันด้วยแต่เป็นศาสตร์ธรรมชาตินะธรรมชาติพุทธศาสตร์จิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นี้แบ่งห่างเลยไม่ได้เลยนะครับคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไปเรียนเรื่องวิทยาจะคุยกับลุงไม่รู้เรื่องคือตรงนี้เองครับเห็นไหมทุกคนเขาใช้วิทยาศาสตร์รักษากันใช่ไหมครับของลุงไม่ต้องเลยสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้สบายสบายแต่สองมือเปล่าผลิตมนุษย์ไม่ได้นะลุงไม่สามารถใช้สองมือเปล่าผลิตมนุษย์แต่เชื่อว่าใช้สองมือเปล่าทำให้คู่บ่าวสาวเนี่ยผลิตมนุษย์ได้นะเรานะฮะคู่บ่าวสาวคนนั้นต้องการมีบุตรนะครับมาเข้าจัดการตรงนี้นะไม่ต้องไปทำกิฟต์ทำเกิบไม่ต้องไปทำอะไรล่ะเขาเรียกอะไรบุญอะไรอุ้มบุญไม่ต้องไปอุ้มบุญนะครับมาเลยบอกจะบอกวิธีให้ไปทำเอาเองนะบอกวิธีให้ไปทำเอาเองให้ลุงทำให้ไม่ได้นะ โอเคไหมง่ายดีเนาะจบยังจบนะผมว่าโอเคเอาแล้วโอ้โห